สดีค่ะมาพบพ่อกับสาวศรีสะเกษไอกินหมัวผ้าทั่วอีกคือเก้าพี่น้องจ้ามื้อนี้ข่อยได้รับโทรศัพท์จากคุณยายวรนาถเพิ่นโทรมาว่ามื้อนี้เธอต้องกินไส้ว่าซั่นเธอต้องสืบทอดวีซ่าของสันเพิ่นว่านี่ไส้พี่น้องไส้ตันจ้ะพักข่อยก็มีแตงกวาด้วยจ้ะพริกหยวกคือเก่านั่นล่ะจ้ะสะระแหน่จ้ะต้นหอมบักชีแล้วก็โสมข่อยคือเก่าขิงข่อยแล้วก็ใบผักแพร่วจะซื้อมาตั้งนั้นล่ะจ้ะแล้วก็น้ำจิ้ม3รสแซ่บๆจ้ะมื้อนี้ข่อยสิทอดหัวเด้อจ้ะทอดหัวเป็นปอเป็นกระสือค่ะมาจ้ะพี่น้องว่าทางไกลทางไกลทางยุโรปพุ่นล่ะมากินน้ำกันเด้อจ้ะเด้อพี่น้องมามาเจ็บแสบนัวๆน้ำกันพุ่นเว้ยเป็นตาหยานมาพี่น้องพุ่นใส่ตันจะเส้นบางไงพุ่นโอ้ยขอต้มเปลืออยู่เลยพี่น้องพุ่นพุ่นพุ่นมาเด้อจ้ะพุ่นจ้ะพื้นจะหยานขอเด้อพี่น้องเด้อขอเป็นปอบจักมือได้แล้วจ้ะพี่น้องอืมครับคอยไปซื้อยู่ตลาดมีซ้ำอีกจ้ะคอยไม่ทำเนี่ยต้องจ้ะน้ำจิ้มรสจัดจ้านในย่านนี้ค่ะโสมไข่ครับถอดหัวถอดหัวมากินใส่มันเนี่ยเจ้าครับน้องมันลิ้นตาครับไปคลิปนี้ออกไปว่าให้ปอบที่บ้านเนาะครับพี่น้องครับมาจ้ะมากินกันร้านหน่อยกับไข่ซ้อมมือพี่น้องกินมันหอมกินก่อนค่ะชอบจับผักแพร่กับหอมมือไงชื่อ
คุณยายวรนาเป็นจอบเบิ้งข่อยเลยมันบอกข่อยไม่กินใส่เนาะนะกินใส่ได้ด้วยลามันนี่คนมาข่อยก็เล่นจัดจ้ะครับข่อยต้มใช่ค่ะใบบักกูดตะไคร้หอมหอมจัดเขาต้มมาแล้วล่ะจ้ะแต่ว่าขอมาต้มให้มันเปื่อยคุยเปื่อยเปื่อยดีดีจ้ะจิ้มได้จ้ะรสเด็ดจ้ะจัดจ้านค่ะใส่เนาะมันกดๆเป็นกดๆอยู่แซ่บอ่ะฝากกดกระโลงให้ได้เด้อพี่น้องเด้อกดกระโลงโป่งๆๆๆอ่ะจ้ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้จ้ะเด้อครับอันนี้เพิ่นเผามาแล้วจ้ะหวานหวานกินกับปนกบเนาะคือแซ่บจ้ามันจิ้มไว้มาเมืองสวมไปก็ร้านเพิ่นไข่20,000แล้วจ้ะโตห่อนเขาก็บ่กินมาอยากมากินกันแซ่บมีคนกับมาวางไว้แล้วเนาะเนี่ยตาจะกินไปในยันเนี่ยจะว่าเลยมันแซ่บเนาะแล้วเนี่ยพร้อมมวยมวยจะพี่น้องนี่จ้ะต้องจ่ายต้องเผ็ดพี่น้องน้ำจิ้มตำเองแซ่บแซ่บจัดจ้านในย่านนี้คือเก่าแล้วจ้ะอืม
ผ็ดแล้วพี่น้องขอละมีดมากกว่าจะมาหั่นข่อยบ่หายแล้วรอข่อยต้มเปื่อยแล้วพี่น้องมาจับพี่น้องครับผมว่าจุ่มถ้วยจิ้มต้องเหนียวสักเดียวๆเอากินหนักมันจังไหนพี่น้องโอ้ยแสบครับมาพี่น้องฝากไว้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังแรงใจกันได้เด้อจ้ะมาจากครับนี่เพื่อพี่เพื่อน้องทุกคนจ้ะมากินน้ำกันแล้วจ้ะจะได้อำลาพาจากกันไปแล้วไปพอกันคลิปใหม่เนาะจ้ะเนาะมาคำสุดท้ายกันแสบๆจ้ะน้องจ้ะแซ่บเสยแซ่บเสยมาคำสิว่าน้องกินสะใจมากเว้ยคือเก้าหลังจากพี่น้องคิมีลาไปแล้วพอกันคลิปหน้าด้วยค่ะลำด้วยสุขภาพแข็งแรงทุกคนเลยค่ะเด้อลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ